บีบีกัน VS การ์ดจอจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับวันนี้ก็พบกับผมบอส PC ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทำการใช้ปืนบีบีกัน VS กับการ์ดจอก่อนอื่นเลยนะครับต้องงดดราม่าเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้เสียแล้วแล้วก็หมดประกันแล้วนะครับเราจะทำคลิปให้ดูว่าบีบีกัน VS การ์ดจอแล้วสภาพจะเป็นยังไงผมมีปืนทั้งหมด3กระบอกขออนุญาตรีวิวปืนก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัว M4 ของแต่งครบเลยนะครับผมมีโฮโลนะครับครบเลยครับยิงแบบซีมิก็ได้ครับหรือว่าจะยิงแบบออโต้ก็ได้ครับประมาณนี้อันนี้กระบอกที่1นะครับส่วนกระบอกที่2อันนี้เป็นปืน G36 ครับอันนี้ก็แรงเอาเรื่องเลยความแรงน่าจะประมาณ400นะฟังเสียงดีโคตรแน่นอะโอเคกระบอกที่3อันนี้เป็น M16 ครับยิงแบบซีมิก่อนออโต้โอเคจะใช้ทั้ง3กระบอกนี้มา VS กับการ์ดจอของเราเลิกเล่นปืนต้องเซฟทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับของนี้โดนขึ้นมานี่เจ็บตัวกันง่ายๆนะครับพี่น้องโอเคผมจะเริ่มที่กระบอกนี้ก่อนแล้วกันนะครับป่ะเราไปตั้งเป้ากันอันนี้เป็นการ์ดจอที่เสียแล้วนะครับอันนี้ให้เดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะครับการ์ดตัวนี้ยังไม่โดนยิงนี่ครับสภาพการ์ดจออ่ะนี่ครับสภาพการ์ดจอนะครับผมเดี๋ยวผมจะมา VS ให้ดูผมจะมา VS ให้ดูว่ายิงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปดูเลยครับผมกดได้ด้วยนะอย่าลืมนะน้องๆกด Subscribe ด้วยนะเดี๋ยวยิงกล้องแตกกันนะโอเคป่ะโอเคป่ะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ตั้งเป้าเรียบร้อยแล้วมีแว่นไหมขอแว่นใสๆหน่อยกลัวลูกกระเด็นเข้าตาว่ะนู่นครับเป้านะครับผมอ่ะเราจะมาดูว่า VS ผมจะแบบรัวๆเลยนะครับผมจะแบบรัวๆเลยว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะครับจนหมดแม็กทั้ง3ปืนนี้แม็กเต็มหมดใส่แว่นด้วยครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเดี๋ยวลูกกระสุนอาจจะกระเด็นเข้าตาได้นะผมเป็นถึง CEO ก็ไม่อยากตาบอดก่อนวัยอันควรนะครับน้องๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับผมกดไลค์ยังวะกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับยังอีกจะลอยดูของฟรีนะมันไม่ได้หรอกกดซับก่อนไอ้น้องเอ้ามาเริ่มเดี๋ยวคนดูอย่าด่ากูออโต้1อ้าวลืมเปิดสโคป1 2 3ไปปั่นแม็กเละเป็นโจ๊กนะครับเปลี่ยนปืนมาดู G36 กันบ้างนะครับนี่เป็น G36 นะครับไปดู G36 กันครับผมโอ้เชี่ยเข้าขาสัตว์โคตรเจ็บต่อกันเลยครับปั่นลูกกันโอ้ยเขี้ยเข้าขาปืนกระบอกโอ้ยเขี้ยแหมลืมเซฟกระบอกสุดท้ายครับ M16 ครับเขี้ยแม่งหนักเหนื่อย1 2 3โอ้โหโอ้โหดูเอาครับน้องๆเดี๋ยวผมจะกลับฝั่งนะครับผมอุ้ยแม่งกรอบแตกหมดเลยดูดิแม่งอยู่งี้แหละดูดิมีใครเอาการ์ดใบนี้ไหมครับขายต่อถูกๆโอเคครับ M16 นะครับผมลูกเหลือเยอะไหมดูก่อนเหลือเยอะอยู่ขอเม็ดหนึ่งก่อนนะจะรู้ลูกมันกระเด็นขนาดไหนโดนเปล่าวะโอ้โหชิปแทบหลุด1 2 3ไปไป
ไปโอเคมาดูกันโอ้โหมันไม่เป็นไรเลยว่ะเฮ้ยมันก็เห็นพวกเมสซี่อยู่เนาะเนี่ยเมสซี่แบบพังหมดเลยอะเนี่ยเนี่ยสีเบี้ยวหมดเลยเนี่ยสีหลุดหมดเลยดูดิโอเคนี้อ่ะให้ดูสภาพการ์ดจอหลังจากที่เรายิงไปครับเฮ้ยดูสีพวกนี้ดิหลุดหมดเลยนี่คือพวกเมสซี่นะครับนี่เขาเรียกเมสอะไรดูครับอ่ะนี่ครับสภาพการ์ดภาพการ์ดจอก็ประมาณนี้ครับแผ่นนี้หมดเลยหลุดหมดเลยครับเดี๋ยวเราลองเราจะมาเสียบเปิดกับคอมพิวเตอร์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเปิดติดนี่ฮาเลยนะไอ้เหี้ยอ่ะมามาเปิดเครื่องกันนะครับอุ้ยอย่าเลยดีกว่าไอ้เหี้ยเมสซี่มันหลุดเมสซี่ซีมันหลุดหมดแล้วกลัวมีโอกาสที่จะไม่ได้อย่าหาทำดีกว่านะครับนี่ครับพวกแผ่นซิงค์แผ่นอะไรนี่เรียบร้อยหมดแล้วครับน้องๆมันเรียบร้อยหมดแล้วครับน้องๆดูดิครับพังหมดครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยไอ้เหี้ยนี่ทำปืนกูตกต้องชดใช้ด้วยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับรอบหน้าอยากให้ผมเอาบีบีกันไป VS อะไรคอมเมนต์มาเลยครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ